หนูไม่รู้ว่าความสำคัญระหว่างหนูแล้วกับแฟนนะคะจะไปต่อยังไงเพราะว่าแม่ของแฟนมีความสัมพันธ์กับพ่อของหนูประจำโทรมาปรึกษาเป็นเรื่องของแม่ก็คือทำยังไงดีแม่ติดเด็กเอ็นไม่ต้องทำยังไงลูกมันคือความสุขของแม่เราก่อนว่าแม่อายุ48ก็คือยังไม่ได้แก่ค่ะค่ะแล้วแม่เขาค่อนข้างเป็นแบบ working woman เนี้ยค่ะคือแม่จะเป็นแบบเหมือนเสาหลักครอบครัวแต่ว่าหนูกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหนูมาอยู่หอข้างนอกแต่ที่บ้านอ่ะจะมีพ่อเลี้ยงอยู่ด้วยซึ่งพ่อเลี้ยงก็แก่แล้วประมาณ60กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตากับยายซึ่งก็ที่บ้านก็จะมีคนแก่หมดเลยเนี่ยค่ะซึ่งแม่ก็ต้องดูแลด้วยดูแลธุรกิจด้วยเหมือนเขาก็มีความเครียดหลายอย่างเนี่ยค่ะเรื่องงานผิดพลาดด้วยเรื่องสุขภาพตายายด้วยแล้วก็หนูก็ป่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาเครียดหลายๆทางแต่ว่าหนูกับแม่เนี่ยจะคุยกันอยู่ตลอดแล้ววันนั้นเขาก็เหมือนโทรมาเล่านี่แหละว่าวันนี้เครียดก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนนะแต่ก็อึดอัดหนูก็เลยว่าจะไปกินก็ไปกินแล้วมีอะไรต้องพูดมาแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะลองเรียกเด็กเอ็นมาด้วยคนนึงมาแบบว่าพูดคุยด้วยแล้วก็แบบเพื่อให้เขามาชงเครื่องดื่มให้อะไรอย่างนี้ก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เขาเครียดเนี่ยเนาะเราก็ยังแซวขำๆว่าก็โอเคก็ดีแล้วเป็นยังไงก็ถ่ายมาให้ดูด้วยละกันแบบเด็กแบบหล่อไหมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายมาให้เราดูด้วยแม่ก็ถ่ายมาให้ดูแต่เขาก็แบบมีแอดไลน์กันเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเราอ่ะคนข้างๆเรามองเขาแล้วเราก็เห็นนะเขาเหมือนแบบ14อีกครั้งอ่ะเหมือนเป็นสาวน้อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมีไปทำสวยอยู่นี่ๆก็มาพูดแบบเนี่ยหรือว่าแม่จะไปฉีกตรงนี้ทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยสนใจแล้วก็แอบเป็นห่วงว่าถ้าเกิดแบบแม่ถลำลึกกับเด็กคนนั้นมากเกินไปอะไรเงี้ยถ้าในเวที่แย่ก็คือแม่อาจจะโดนเขาหลอกเงินอะไรเงี้ยเพราะว่าใช่ถ้ามาทรงอย่างเงี้ยเราก็คิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็คิดว่าเขาก็คงหวังผลประโยชน์กับแม่เรานั่นแหละได้บอกแม่ไหมสิ่งที่เรากังวลเนี่ยทุกอย่างเนี่ยหนูพยายามพูดกับเขาแบบว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะให้เขาแบบจะได้มาเล่ากับเราให้เราฟังอีกเพราะกลัวถ้าเราพูดซีเรียสหรือเราไปห้ามเขาเนี่ยค่ะเราเขาจะไม่มาเล่าให้เราฟังอีกงั้นแค่จะปรึกษาเลยพวกพี่ค่ะจ้าก็คือหนูไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะว่าใจหนูอะไม่อยากจะให้แม่ไปต่ออยากจะให้แบบหยุดเพราะตอนนี้มันก็ยังแบบเพิ่งเริ่มแล้วถ้าเกิดว่าไปต่ออะหนูดูทรงแม่เราแบบแม่ต้องไปลึกแน่ๆอะเราจะห้ามแม่ไม่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกตอนนี้ใจเตลิดไปแล้วแต่แค่เตือนว่าแม่อย่าเปเยอะนะยังไงแม่ได้เปอยู่แล้วแน่นอนเพราะถ้าแม่ไม่เปเขาไปแน่นอนแต่อย่าเยอะอย่าถึงขนาดหัวปักหัวปั๊มแต่นี่กำลังสงสัยว่าผู้ชายที่อายุ39อ่ะเป็นเด็กเอ็นจริงๆไหมหรือจริงๆเป็นผู้ชายที่แม่คุยด้วยเป็นชู้เออก็เอาเป็นว่าณตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรที่แบบไม่สบายใจแบบอนาคตเกินไปเรายังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับแม่หนูก็ทำถูกแล้วแหละที่ไม่ได้ไปเบรกคู่ของเขาอ่ะตอนนี้เบรกอะไรก็ไม่อยู่แล้วแค่ละฟังแล้วก็แค่เตือนอย่างที่บอกว่าอย่าเยอะอย่าจ่ายเยอะให้มันพอดีนะเดี๋ยวแม่จะเจอสเต็ปนี้นะว่าบ้านเดือดร้อนนี่นู่นเดือดร้อนที่ต้องช่วยเขาเดี๋ยวมาแน่มีสิ่งที่ต้องใช้เงินคือตอนนี้มันเพิ่งเริ่มแล้วก็สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือก็ที่เราจะกลัวสุดก็คือกลัวแม่จ่ายเยอะนั่นแหละพี่ว่ามันอาจจะต้องมีสาเหตุนะว่าทำไมอยู่ๆแม่เขาถึงมาสนใจเด็กเอ็นเอาช่วงนี้เมื่อกี้แค่บอกว่าเขาแบบอาจจะหนักเขาต้องดูแลทุกคนอะไรเงี้ยมันหรือเราอาจจะต้องหาวิธีทางอื่นเพื่อจะช่วยให้แม่เขารู้สึกว่าแบบผ่อนคลายอ่ะเหมือนแบบแค่ชวนเขาไปทำกิจกรรมอื่นๆหรือเหมือนลองบอกคุณพ่อเลี้ยงอ่ะว่าเหมือนช่วงนี้แม่เขาเหนื่อยหรือเปล่าเหมือนลุงแบบลองพาแม่ไปนู่นไปนั่นไปนี่เพื่อว่าจะมีตัวช่วยอื่นๆนะมาดึงความสนใจให้เขาแบบไม่ต้องไปโฟกัสอยู่กับไอ้เด็กเอ็นอย่างเดียวเงี้ยค่ะแคทสมมติว่าถ้าแม่เขาไม่เคยแบบได้รับความเสน่หาจากคุณลุงนะสมมติพอถึงวัยนึงอ่ะเหมือนผัวเมียเขาอยู่กันมาระดับนึงแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรกันอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณลุงอาจจะอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยแคทแต่แม่ของหนูต้องการอยู่อะไรเงี้ยพี่ก็พอเข้าใจได้นะว่าทำไมเขาถึงไปแบ
ปใช้บริการเด็กเอ็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องหาวิธีทางอื่นเพื่อให้คุณแม่เขาแบบไหนจะเครียดด้วยหรือไหนจะอะไรด้วยอะไรเงี้ยลองดูก่อนนะคะเพื่อที่จะมาไม่ใช่โฟกัสใหญ่ๆไปที่ไอ้คนคนนี้ไอ้คนเด็กเอ็นอ่ะก็ภาวนาให้เป็นเด็กเอ็นจริงๆเพราะว่ามันอาจจะไม่มาผูกพันอะไรกันยาวๆเนาะมีแขกใหม่อีเด็กก็จะไปไงใช่คุณแม่ในวัย48พี่ว่ายังอินในเรื่องของจดหมายก็ถ้าสมมุติหมายสุดท้ายอยากจะแบบชนะใจแม่อยากจะบอกความในใจเป็นห่วงแค่ไหนลองใช้วิธีเขียนดูแคทเขียนจดหมายแล้วไปให้คุณแม่อ่านพี่ว่ายังอินอยู่จากหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเขียนอะไรมาให้เนี่ยมันโอ้โหมันมหาศาลกว่าการพิมพ์ลายหรือว่าการบอกด้วยปากในบางมุมนะมันมีความตั้งใจมันมีแบบโอ้โหเขียนจดหมายมาให้อ่ะลองดูอันนี้เป็นไม้ตายสุดท้ายครับทั้งลีทั้งหลายทั้งมวลแชทภาวนาเหมือนที่พี่ทั้ง3คนและชาวพุทโธเลียนจะภาวนาก็คือขอให้คุณแม่เนี่ยมีสติพอแล้วก็โอเคแหละสิ่งที่แม่ทำอยู่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกอ่ะถูกต้องเลยแต่เราไม่รู้เงื่อนไขของคุณแม่แล้วก็คุณพ่อเลี้ยงที่เขาอยู่ด้วยกันตอนนี้เนาะว่าเขาตกลงกันยังไงได้แต่ภาวนาว่ามันจะเป็นแค่แบบความสุขที่มาเสริมในชีวิตของคุณแม่ให้คุณแม่ยังพอมีความกระชุ่มกระชวยไปต่อได้โดยที่มันไม่ได้ทำลายสิ่งต่างๆรอบตัวคุณแม่เราบางทีเราทำได้แค่นี้เราทำได้แค่เตือนแล้วก็ภาวนาไม่ให้มันรุนแรงอะไรไปมากกว่านี้หนูไม่รู้ว่าความสำคัญระหว่างหนูแล้วกับแฟนนะคะจะไปต่อยังไงเพราะว่าแม่ของแฟนมีความสัมพันธ์กับพ่อของหนูแล้วพ่อหนูอ่ะยังมีครอบครัวหรือยังคบกับคุณแม่อยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันปกติเลยค่ะแม่แฟนยังอยู่กับพ่อแฟนอยู่ไหมเขาเลิกกันแล้วค่ะแล้วเรื่องนี้มันมาแดงได้ยังไง 4-5 ปีที่แล้วคือพ่อแม่แฟนอะค่ะเขาเลิกกันด้วยเหตุผลส่วนตัวของทางบ้านเขาตัวแฟนพี่ชายแล้วก็ตัวพ่อเขาก็ออกมาซื้อบ้านอยู่ข้างนอกแล้วก็ให้แม่อยู่บ้านเดิมซึ่งบ้านอ่ะมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านหนูอะค่ะแล้วก็มันจะมีพ่อกับแม่ของหนูเองอะทะเลาะกันหนูก็เลยเหมือนแบบพาแม่ออกมาอยู่ข้างนอกแบบมาอยู่ที่ร้านก่อนอะไรเงี้ยมานอนพักก่อนแยกกันสักพักนึงคือเหมือนหลังๆพ่อเริ่มเปลี่ยนไปจากปกติที่เคยมาง้อให้เรากลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่มาแล้วก็บวกกับว่าเริ่มมีคนรอบข้างแถวๆบ้านเนี่ยเวลาแม่เขาจะกลับไปซื้อของแถวบ้านหรือกลับไปเอาของที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มมาพูดกับเราแปลกๆแม่เขาก็เลยแบบแปลกใจเพราะว่าอย่างที่บอกพ่อเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเปิดกล้องดูค่ะพ่อเราทำอะไรอยู่นะเขาอยู่บ้านใช้ชีวิตยังไงปกติดีไหมอะไรเงี้ยบังเอิญไปได้ยินว่าพ่อเรากำลังคุยว่าเดี๋ยวจะไปรับแม่แฟนนะออกไปข้างนอกเราก็เลยแบบตัดสินใจแล้วว่าวันนี้ยังไงเราต้องบอกพ่อเราแล้วแหละว่าเราคบกับคนนี้นะคนนี้คือแม่แฟนเราเพื่อที่แบบจะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาจะได้วางตัวกันถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโทรไปบอกพ่อเราพ่อเราก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาก็ยังไม่ยอมรับตอนแรกแต่หลังจากนั้นหนูกลับบ้านเลยค่ะแล้วก็คุยกับพ่อว่าไปคุยกับพ่อหลังไมค์แบบคนเดียวสองคนแล้วแบบพ่อหนูขอร้องได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าแบบคนนี้อย่าไปยุ่งกับเขาได้ไหมเพราะเขาเป็นแม่แฟนหนูให้หนูใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่าหนูคบกันมา10ปีแล้วถ้าเกิดพ่อไปยุ่งกับเขาเนี่ยคือแบบเหมือนชีวิตหนูพังเลยนะหนูไม่รู้จะแบบก้าวแบบต่อไปยังไงอ่ะเขาพูดกับเรามาว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้มีสามีหรอกนะอะไรเงี้ยแล้วแกอย่าไปบูลลี่เขาแกอย่าไปใส่ร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือพ่อไม่เชื่อเราแล้วพ่อก็ไม่เข้าข้างเราเพราะว่าตัวแม่แฟนอ่ะเขามาบอกกับพ่อแล้วว่าตัวเขาอ่ะก็ไม่รู้เลยว่าเนี่ยว่าลูกคบกันอยู่เราก็เสียใจว่าเอ้ยทำไมพ่อพูดกับเราแบบเพราะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นอ่ะมันก็จะมีประเด็นตรงที่ว่าคือหนูไปจับได้ว่าเขาไปอยู่ด้วยกันที่โรงแรมอีกครั้งนึงหนูไปจับได้กับแม่ที่โรงแรมเนี่ยก็คือขับรถไปหาตามแบบละแวกใกล้เคียงเพราะว่ามีคนมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรมีเซนแล้วหนูแอบติด GPS ที่รถพ่อด้วยเราก็เลยรู้ว่าว่าเขาแบบมีมาอยู่แถวๆละแวกนี้นะอะไรเงี้ยคือนัดไปโรงแรมด้วยกันแล้วก็เจอเขาอยู่ด้วยกันในห้องไหมใช่เจอเลยค่ะอยู่ด้วยกันในห้องใส่เสื้อผ้าปกติพ่อหนูไม่ได้ใส่แค่เหมือนแบบว่าตอนที่เราไปเคาะห้องแล้วอ่ะเขาถึงแต่งตัวกันอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเราว่าอะไรที่อยู่ด้วยกันเขาบอกว่า
ขาบอกว่าเขามาคุยกันเฉยๆเขามาคุยกันเรื่องเงินเขามีการยืมเงินกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอ้างแบบนี้คุณแม่หนูว่ายังไงคะคุณแม่ก็เสียใจอะค่ะตอนแรกเลยอะที่เขาเจอเขาก็โมโหแบบโมโหเลยอะค่ะก็คือแบบจะเลิกเลยอะไรเงี้ยพ่อก็คือหลบไปอยู่บ้านเพื่อนเลยสักพักนึงเลยใช่แล้วก็คือเหมือนพ่อก็คือคุยกับพ่อคุยกับเพื่อนของพ่อเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกันเขาก็เลยเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยให้พ่อกับแม่เนี่ยกลับมาดีกันเสร็จแล้วทีนี้พ่อแม่กลับมาดีกันหลังจากนั้นได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวอะค่ะความรู้สึกของหนูอะยังไม่ได้แบบยังรู้สึกตกใจยังรู้สึกเสียใจยังรู้สึกทำตัวไม่ถูกกับเหตุการณ์นี้แต่พ่อกลับมาอยู่ในบ้านแล้วเรียบร้อยปฏิกิริยาของแม่แฟนอะแม่แฟนเขาก็ดูไม่รู้สึกอะไรนะด่าเราไปนินทาว่าหนูว่าลูกชายเธออะชะตาอวัยวะเพศขาดมากเลยนะที่ได้อีคนเนี้ยเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าหนูเป็นคนไม่ดีเป็นผู้หญิงไม่ดีซึ่งหนูก็งงว่า หนูไปทำอะไรให้เขายังไงพ่ออีเนี่ยก็เลิกกับฉันไม่ได้หรอกจะต้องเลี้ยงฉันไปจนตายฉันจะเอาให้หมดตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แฟนล่ะคะตอนนี้คือตอนนี้คือหนูกับแฟนก็ไม่รู้จะทำยังไงกันคือหนูความสัมพันธ์ปกติมากเลยค่ะแฟนรู้ไหมกันปกติแฟนรู้ค่ะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงกับแม่เขาแล้วเพราะว่าแม่เขาแบบไฟเบอร์ใหญ่แล้วอ่ะพี่นึกออกไหมคะแล้วแม่ของคุณหนูมีพูดไหมว่าเลิกกับแฟนนะเพราะถ้าแม่เขาเป็นแบบนี้แม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยพูดไหมคะไม่ค่ะแม่บอกว่าแม่เข้าใจแม่รู้ว่ามันคนละคนกันความผิดนี้มันไม่ใช่ความผิดของเด็กผู้ใหญ่เป็นคนทำเรื่องนี้เองฝากบอกแฟนด้วยว่าแม่เหมือนเดิมกับเขาทุกอย่างนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงแม่เลยอะไรเงี้ยคือหนูดีใจมากที่แม่เขาเข้าใจแต่เขาก็ยังไม่ได้เลิกกับพ่อหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีเพราะว่าคือเนี่ยหนูคบกันมา10ปีแล้วค่ะพี่หนูอายุ28แล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่มีเรื่องเนี้ยหนูก็มองว่าเราเก็บเงินทำงานไปนะสักอายุมา30เราคงได้ลงหลักปักฐานแล้วล่ะแต่ตอนนี้ค่ะมันเหมือนแบบที่เราฝันไว้ที่เราตั้งใจไว้อะมันไม่สามารถเป็นจริงได้แล้วอะเพราะว่าทุกคนเข้าหน้ากันไม่ติดแฟนอะเข้าข้างแม่ไหมแฟนรักแม่ไหมเขารักแต่ว่าเขาแบบคือความรักแม่แต่เขารู้ว่าแม่เขาผิดอะพี่หอมนึกออกไหมคะเพราะว่าเขารู้ว่าแม่เขารู้ว่าพ่อหนูอ่ะเป็นพ่อของหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อหนูอ่ะคือไม่รู้เพราะหนูอ่ะปิดแบบเงียบเลยอ่ะเขารู้เลยพ่อเขารู้ใช่แต่ว่าแม่พ่อเขารู้เขาคือคนนอนด้วยกันเขาบอกกันใช่หนูก็คิดอยู่ว่าเขาอ่ะไม่คิดบ้างเลยหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบบางทีก็มานั่งแบบคิดกับตัวเองกับตัวเองเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยแบบทำไมเขาถึงทำกับเราได้ถ้าคนอื่นแบบทำร้ายเราอะไรเงี้ยมันคือเรื่องปกติแต่แบบทำไมเขาถึงไม่นึกถึงใจของลูกในมุมของพ่อกับหนูแล้วก็ในมุมของแม่เขากับลูกอะว่าเขาไม่มีจิตสำนึกความเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าอะไรบ้างสักนิดนึงเลยว่าสงสารลูกมันอะไรอย่างเงี้ยคำถามของหนูอันนี้คืออะไร อยากจะถามทุกคนว่าถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยกับทุกคนอะทุกคนจะทำยังไงต่อไปถ้าเขาไม่แคร์เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์อะไรหรอถ้าพี่เป็นหนูอะพี่คงจะไม่สูญเสียความมั่นใจไม่นึกถึงขนาดว่าชีวิตจะไปต่อไม่ได้อ่ะแต่แค่จะมานั่งคุยกับแฟนว่างานแต่งงานเราจะเอายังไงคือเราต้องคิดว่าคนสองคนนี้ที่เขาไปได้กันมันก็ศีลเสมอกันอ่ะมันคือศีลเสมอกันน่ะถ้าศีลเราไม่เสมอกับเขาก็อย่าไปสนใจอะไรมากอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อบังเกิดเกล้านะแต่หลายๆครั้งในรายการของเรามันก็เราก็รู้แล้วว่านอกจากให้กำเนิดแล้วที่เหลือมันก็แล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่ความประพฤติแล้วแต่ว่าคุณเหมาะสมกับการเป็นพ่อที่ดีแค่ไหนถูกไหมเดี๋ยวนี้นะหนูว่าพูดตรงคนจัดงานแต่งงานไม่ได้ต้องเอาญาติมาเยอะแยะจัดแบบเอาเพื่อนมานั่งเจอกันปาร์ตี้ไปทะลงทะเลเป็นงานเล็กๆอะไรแล้วแต่แบบโอ้สารพัดเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าแบบพิธีงานแต่งงานที่อาจจะมีปัญหาขรุขระทำไม่ได้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยทำกันมามันไม่ได้เท่ากับว่าชีวิตคู่ไปต่อไม่ได้นะมันไม่เป็นอุปสรรคอะไรกับความรักของคุณหนูกับแฟนเลยนะสำหรับพี่นะสองคือพี่จะอยู่กับแม่แล้วพี่ก็จะถามแม่ว่าคือถ้ารู้ขนาดเนี้ยสมมติทนมาขนาดเนี้ยทนมาจนหนูอายุจาก18เป็น28ที่รู้ว่าพ่อมีคนอื่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยและเคสเนี้ยที่พ่อก็รู้ว่าคนที่มีอะไรด้วยเนี่ยเป็นแม่ของแฟนหนูเขาก็ยังมีอย่างเงี้ยแม่ยังจะทนอยู่อีกไหมคือถ้าเอาแม่ทนได้แม่ก็ต้องทนไปแต่ถ้าไม่ทนไม่ไหวก็เลิกคือพี่จะสนับสนุนแม่ให้เลิกเลยแต่ถ้าเขาไม่เลิกพี่ก็จะบอกว่า
แต่เขาก็ต้องยอมรับนะว่าพ่อก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแม่ก็จะมีชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าพ่อจะตายหรือแม่จะเลิกกับเขาอะส่วนพ่อกับแม่ของแฟนที่จะไม่ยุ่งกับเขาเลยเราได้บอกเขาไปแล้วจากนี้ไปเขาจะทำดีทำชั่วอะไรมันเรื่องของเขาแล้วอะคุณหนูคนอื่นที่เขารู้เรื่องราวเราอะหนูรู้สึกอายจังว่าหนูไม่ต้องอายคุณหนูหนูไม่ใช่คนทำคนที่อายคือมันคือพ่อและแม่ของเขามันไม่ใช่ตัวหนูเราต้องอาศัยเงินพ่อไหมไม่ค่ะชีวิตไม่จำเป็นต้องมีพ่อใช่ไหมไม่จำเป็นแต่ว่าแม่อยู่กับพ่อค่ะหนูก็ต้องอยู่กับแม่เพราะหนูห่วงเขาถามแม่เรียกแม่มาคุยว่าแม่จะเอาอยู่ไหมอีผู้ชายคนเนี้ยแม่พูดมาหนูพูดไปแล้วพี่หอมแล้วแบบเขาหนูรู้แหละเขาก็คงรักของเขาอ่ะไม่งั้นเขาคงไม่ทนกันมาขนาดนี้ทนกันมาได้ขนาดนี้ใช่พี่หอมนึกภาพเด็กอยู่ประถมนะแล้วพ่อมีเมียน้อยอ่ะแล้วต้องนั่งรถไปตอนประถมกับแม่ตอนกลางคืนว่าไปตามว่าพ่ออยู่ร้านอาหารตรงไหนอ่ะคือหนูเคยชินกับเหตุการณ์แล้วอ่ะเราพูดกับแม่เข้าใจเลยว่าแม่ต้องหยุดแต่ถ้าแม่ไม่หยุดได้เราก็ไปบอกกับพ่อว่าพ่อกับผู้หญิงคนนี้ที่ผ่านมาจะให้พ่อแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่ถ้าพ่อเนี่ยยังไม่ยอมเลิกกับผู้หญิงคนนี้อีกพ่อออกจากบ้านไปเลยใช่หนูยื่นคำขาดกับเขาไปแล้วแล้วเขาก็เหมือนเขาพยายามไม่ติดต่อแล้วแบบไม่คุยกันแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาอะยังติดต่อกันอยู่ไหมแต่ว่าทางแม่แฟนอะเขาพยายามอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาเคยได้แบบเงินจากพ่อเราเลี้ยงดูเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเขายังคบกันอยู่อ่ะมันหนีไม่ได้หรอกชาวบ้านร้านตลาดอ่ะสนใจเรื่องราวของหนูจะตายเดี๋ยวมันก็จะมีสายรายงานหนูไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วหนูก็บอกแม่ให้รู้ว่าแม่ถ้าเกิดว่าพ่อยังยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกอ่ะต่อให้แม่รักให้ตายแม่ก็ต้องเลิกเพื่อนหนูวันที่เขาพ่อกลับมาตอนแรกหนูจะไม่อยู่บ้านเลยคือหนูจะออกมาอยู่ข้างนอกแต่ว่าแม่ขอร้องหนูไว้ว่าจะทิ้งฉันอยู่คนเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ทำไมแม่จะทนอยู่คนเดียวไม่ได้ในเมื่อแม่อยู่กับพ่อยังทนพ่อมาได้ตั้งแต่สาวๆอยู่คนเดียวยังเจ็บน้อยกว่าแม่เจ็บแต่จบแล้วก็บอกแม่ไว้เลยนะว่าแม่ต้องมีลิมิตนะหนูให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะแม่แม่อาจจะทนได้แต่หนูทนไม่ได้แล้วนะเพราะถ้าแม่ยังทนต่อไปแม่จะเหลือพ่อแล้วไม่เหลือหนูแล้วแม่จะเลือกเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญเราไปคุยกับแฟนเราให้ชัดเจนว่ามีแบบพาร์ทที่อยู่กับเราอ่ะไม่เอาแม่มาได้ไหมแต่ถ้าเธอจะไปหาแม่เธออะไรเงี้ยเธอก็ไปเลยนะแต่ว่าเราไม่ไปเออเราไม่เกี่ยวเราไม่ไปนะเพราะว่ามันรับไม่ได้อ่ะเออเรารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ต้องพูดแรงแบบพี่นะ คือความหมายแบบพี่ แต่พูดให้มันซอฟต์ๆเพราะว่าเราจับมือกันแฟนกันมันสามารถไปต่อได้แบบที่เรามีความสุขได้เลยค่ะแคร์คนอื่นใช่ไหมคะได้เลยได้เลยสุขไม่สุขอยู่ที่หนูจะแคร์ที่ปากคนหรือเปล่ามันไม่ต้องสนใจเพลงพี่โรสเลยนะคะก็หิงก้อนนั้นเล่นหนูใช่ใช่เออเอาห่วงแม่เราเถอะเราไม่หนักเท่าแม่เราแม่นี่ก็ลูกนั่นก็ผัวก็อย่างมากก็เอาแม่มาอยู่ด้วยแล้วก็สร้างครอบครัวเองให้มันมีความสุขไอ้สิ่งนอกบ้านก็ปล่อยให้มันท็อกซิกไปเอาบ้านเราให้สวยงามพ่อก็เป็นพ่อที่ดีปกติอะค่ะแต่ว่าแบบช่วงนี้ก็เขาจะเล่นโทรศัพท์ปล่อยหนูไปคุยด้วยก็แบบเหมือนไม่ค่อยเพย์เทนชั่นกับหนูอะค่ะแล้วพอเสร็จแล้วหนูก็เขาไปเล่นกับพ่อในห้องพ่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูบังเอิญได้ยินพ่อคุยโทรศัพท์หนูก็เลยอัดเสียงไว้แต่ว่าคุยประมาณว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนโดนคนเอารูปไปโพสอะไรบางอย่างที่ไม่ดีค่ะน่าจะแบบว่าเหมือนเอาผู้หญิงคนนี้ลงว่าเออคนนี้ขายตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็ไปเห็นแล้วก็แบบว่าคุยบอกว่าเออไม่ต้องเครียดนะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพูดเรื่องว่าเนี่ยไม่เคยคุยโทรศัพท์กับใครนานขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยคือหนูก็ได้ยินเรื่องเงินด้วยเออเนี้ย30,000ที่เอาไปอันนี้นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เคยมีเคสมาเยอะมากๆแล้วเคสที่มีคนอื่นเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเคสที่มีคนอื่นอย่างเงี้ยก็คือจะมีตอนหนูแบบเด็กๆมากๆเลยผู้หญิงเขาก็แบบแรงมากอะค่ะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เมียน้อยค่ะจะเป็นเหมือนฟิลประมาณแบบชูการ์เบบี้มาคุณผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะโตกว่าหนูไม่กี่ปีใช่ไหมคะเพราะว่ายังมาขอค่าอะไรพิเศษอยู่เลยแล้วถ้าสมมติว่าหนูเข้ามาหาอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วแบบสักวันหนึ่งเขาแบบเป็นเพื่อนหนูจะทำยังไงแล้วคุณแม่รู้เรื่องนี้ไหมลูกหนูบอกเลยค่ะคุณแม่ว่าไงแม่ก็ร้องไห้ค่ะก็มันก็มีมาตลอดอยู่แล้วแม่ก็เหมือนทำใจครึ่งนึงไหมหลับหูหลับตานิดนึงใช่ค่ะเค้กมีเนื้อหาอะไรที่อัปเดตเพิ่มขึ้นไหมคะหลังจากที่เราพูดกับคุณแม่แล้วเนี่ยคุณแม่ได้มีการไปพูดกับคุณพ่อไหมหนูเรียกเข้ามาคุยด้วยกันเลยค่ะ
เออแล้วคุณพ่อว่ายังไงบ้างก็บอกให้เลิกก็ไม่เลิกค่ะหนูบอกว่าไม่อยากให้บังคับคือหนูไม่เคยบอกว่าแบบว่าพ่อทำหน้าที่พ่อไม่ดีนะคะปัญหาในวันนี้คืออะไรคะเค้กหนูไม่ได้คุยกับคุณพ่อมาตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องแล้วค่ะแล้วคุณพ่อได้มีการพยายามจะคุยกับเราไหมพยายามแล้วค่ะโทรมาหนูก็ไม่รับไลน์หนูก็แบบไม่อ่านไม่ตอบอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบก็คืออย่าง 2-3 วันนี้มันเป็นวันหยุดคือก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องคุยบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็มาเข้าใจว่าแบบว่าหนูโอเคแล้วคือหนูไม่ได้โอเคค่ะคือมาบอกว่าขอโทษแต่ว่าขอโทษแล้วก็ไม่ได้แก้ไขอะค่ะก็จะขอโทษทำไมเคยถามคุณพ่อไหมว่าถ้าเราเป็นเมียน้อยคนอื่นคุณพ่อจะรับได้ไหมคะถามแล้วค่ะว่าถ้าหนูไปทำแบบนี้บ้างพ่อจะทำยังไงเขาบอกว่าเขาคิดว่าหนูฉลาดพอคำถามของเค้กในวันนี้ค่ะก็หนูควรจะทำยังไงหนูจะต้องคุยไหมหรือหนูจะต้องเป็นคนเริ่มเปิด conversation หรือเปล่าหรือว่าหนูต้องอยู่เฉยๆอย่างนี้ไปแล้วหนูจะทำยังไงหนูไม่ได้จะทำใจยอมรับค่ะยังไงพ่อก็ต้องเลิกแล้ววันนี้ก็คือจะโทรมาถามว่าจะมีวิธีอะไรที่ทำให้พ่อเลิกได้บ้างหรือใช่ค่ะในฐานะเป็นพ่อนะฮะถ้าลูกเรียกเรามานั่งคุยพร้อมกับแม่แม่ควรเลิกทุกอย่างแล้วไงโดยทั่วไปมันควรสำนึกในหัวได้แล้วว่าต้องให้เด็กซึ่งเป็นลูกเราแท้ๆเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็อายุก็คงจะไม่ต่างกับเด็กที่เราเลี้ยงเท่าไหร่เนี่ยมานั่งเรียกสติเราอะถ้ากับเมียเนี่ยมันยังอีกเคสนึงนะเมียเรียกมาด่ายังอีกอย่างแต่ถ้าลูกเราเรียกเรามาแล้วเนี่ยยังยืนยันต่อหน้าลูกและเมียว่ากูจะไม่เลิกถ้าเป็นอย่างเงี้ยเค้กจับมือแม่เยอะๆนะลูกหัวอกเดียวกันเนาะเราลูกสาวด้วยการกระทำอะไรก็ตามตอนนี้พี่เหมือนกับให้เค้กเป็นผู้นำครอบครัวนิดๆละครึ่งตัวละเราอาจจะต้องเข้มแข็งเร็วกว่าคนอื่นเพื่อนๆที่เขาอาจจะยังเที่ยวเล่นได้แต่ว่าโอเคเรามีคุณแม่ที่เราต้องพาไปด้วยจะทำอะไรปรึกษาคุณแม่บอกคุณแม่ทุกๆการกระทำบอกความตั้งใจของเราแล้วเรากับแม่ต้องเป็นทีมเดียวกันคุยกับแม่ให้เยอะแล้วจะทำการใดๆให้พ่อสำนึกไปกันกับแม่เลย2คนคือเค้กและแม่เอาตรงนี้ให้รอดถ้าเกิดว่าพ่อยังมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วอาจจะแบบเด็กที่พ่อเลือกมาอย่างเงี้ยค่ะเค้กมันดันแบบอายุน้อยลงเรื่อยๆอ่ะเข้าใจมั้ยค่ะอันนั้นต้องอาจจะให้กฎหมายจัดการเขาอาจจะได้รับบทเรียนจากกฎหมายโอเคมั้ยแต่ถ้าเป็นมุมของการจะไปคุยคำถามที่เค้กบอกต้องทำตัวยังไงคุยยังไงทำยังไงให้พ่อเลิกพี่หอมได้พูดมาเป็นประเด็นว่าอำนาจเงินอยู่ที่เขาแล้วคนแบบนี้นี่แหละค่ะสังคมชายเป็นใหญ่เค้กเชื่อไหมพ่อของเค้กที่ทำอยู่ตอนนี้ถ้าเปลี่ยนกิจกรรมทั้งหมดที่พ่อทำอยู่ให้แม่ทำอ่ะพ่อจะลุกเป็นไฟถูกไหมค่ะแต่วันนี้เขากลับเอาเหตุผลทุกอย่างมาทำให้ความไม่ดีทั้งหมดที่เขาทำมันถูกต้องได้เพียงเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีอะไรที่เค้กทำได้นอกจากกลับมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลแม่แล้วพูดเท่าที่ไหวไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลุดออกจากวงโคจรนี้ด้วยการทำงานแล้วยืนด้วยลำแข้งของตัวเองน้องเค้กวันนี้พี่ถามความรู้สึกตรงๆน้องเค้กเหนื่อยไหมเครียดไหมก็เครียดอยู่ค่ะโอเคกับเอาโควิดหรืออะไรก็ตามใดๆเครียดไหมถ้ากับโควิดก็เครียดค่ะชีวิตตอนนี้ที่เป็นเด็กอายุ18ในประเทศนี้กับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีโมเมนต์ไหนที่อยากร้องไห้แต่แบบกั้นน้ำตาอยู่ไหมไม่มีค่ะแค่อยากจะย้ายไปเลยโอเคพี่จะกลับมาเป็นโฟกัสที่เค้กแบบนี้เผื่อคุณพ่อมาฟังพี่รู้สึกว่าบางทีคุณพ่ออาจจะเอาเวลาไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นจนลืมผู้หญิงหนึ่งคนที่สำคัญที่สุดก็คือเค้กน้องเค้กชอบเรียนวิชาอะไรตอบมาภาษาอังกฤษค่ะโอเคสีที่เค้กชอบที่สุดคือสีอะไรสีชมพูค่ะโอเคเค้กชอบกินอะไรมากที่สุดอาหารที่เป็นแบบกินแล้วแบบดีดีดีอาหารญี่ปุ่นค่ะโอเคชอบสัตว์เลี้ยงไหมค่ะมีสัตว์เลี้ยงไหมมีค่ะอะไรที่ทำให้เค้กมีความสุขที่สุดหนูว่ามีครอบครัวที่ปกติอะค่ะความว่าปกติของเค้กหมายถึงอะไรก็มีพ่อคนเดียวที่รักแม่คนเดียวคุณพ่อขาข้อมูลทั้งหมดที่ลูกก๊อฟเป็นคนแบกหน้าถามให้ในรายการเมื่อกี้อะค่ะคุณพ่อเคยรู้ข้อมูลพวกนี้บ้างไหมถ้าไม่รู้คุณพ่อทำอะไรอยู่ในฐานะพ่อหวังว่าคุณพ่อจะได้มาฟังเพราะบางครั้งเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาถามลูกเขาครั้งล่าสุดว่าสบายดีหรือเปล่าเมื่อไรส่วนคุณแม่เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ลูกคุณแม่แข็งแกร่งมากมันคงต้องได้มาจากคุณแม่เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้จับมือสองแม่ลูกนะคะแล้วพี่จะขอเสริมเค้กนิดนึงสำหรับพี่นะคะเค้กครอบครัวที่ปกติไม่จำเป็นต้องมีพ่อแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วไม่ว่าเค้กจะโตขึ้นจะเป็นอะไรความฝันที่เค้กเก็บเอาไว้ในใจพี่ขอให้มันสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะพ่อไม่ได้ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากพอพ่อไม่รู้เลยว่าครอบครัวที่มีอยู่ตอนนี้มันสำคัญและสมบูรณ์สองทางเลือกก็คือหนึ่ง
ให้เป็นปัญหาของผู้ใหญ่กรณีที่สองนั่งคุยกับแม่สิ่งที่เกิดขึ้นแม่โอเคไหมแม่ไหวไหมถ้าแม่ไม่ไหวเคเปิดใจบอกเลยว่าอย่าได้นะแม่แล้วเราอยู่ด้วยกันสองคน ถ้าแม่บอกเออแม่ก็ไม่มีความสุขชีวิตนี้แม่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยมาตลอดเลยแต่ทนเพราะว่าเค้กบอกว่าไม่ให้หย่า ฉะนั้นเค้กบอกเลยว่าเค้กสามารถหย่าได้เพราะความสุขของแม่เป็นที่หนึ่งก็ทำเรื่องหย่าค่ะแล้วก็บอกแม่ไปเลยว่าเค้กสามารถสมบูรณ์แบบโตเป็นคนที่ดีได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพ่อก็ได้นะสเต็ปต่อไปฉะนั้น1หรือ2ให้ไปเลือกเอาก่อนคุยกับคุณแม่ก่อนคือสิ่งที่สำคัญเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แม่ต้องทนทุกข์หรือแม่ไม่สบายใจเค้กแค่แสดงจุดยืนว่าเราอยู่ด้วยกันได้แม่เราสามารถไปด้วยกันได้ถ้าแม่บอกทนไม่ไหวก็แนะนำให้หย่าค่ะวันหนึ่งที่พ่อสูญเสียครอบครัวพ่อจะรู้ว่าอีเด็กนั้นไม่ใช่สิ่งที่พ่อตามหาไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะวันที่พ่อป่วยอีเด็กนั้นไม่สามารถจะมานั่งเข็นเตียงหรือดูแลพ่อได้มันมีผัวใหม่แน่ค่ะเป็นกำลังใจให้เค้กนะคะลูกหนูขอฝากอะไรนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะ แต่ว่าอย่าไปทำแบบนี้แค่คิดว่าตัวเองจะแบบโอเคชนะภรรยาเขาได้ตัวเองนู่นนี่อย่างเงี้ยก็อย่างนั้นก็คิดถึงลูกเขาบ้างก็ได้อย่าคิดว่ามันไม่ได้เอาอะไรมาเดือดร้อนครอบครัวแล้วมันจะโอเคค่ะหนูค่ะมีลูกพี่ลูกน้องอยู่คนนึงนะคะค่ะเขาก็มาจากต่างประเทศเนาะเราเคยเจอกันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วตอนนี้ก็คือเขาโตละเป็นวัยรุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคือผู้ชายผู้ชายเขาประมาณเท่าไหร่20กว่าอายุ16ค่ะอ๋อ16เลยเขาว่าก็คือจะกลับมาก่อนแม่เขาแม่เขาก็คือเป็นคนฝากฝังเราให้ดูแลก็ด้วยความที่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วหรืออย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เป็นคนดูแลเขามาได้ประมาณสักพักนึงสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนั้นมันก็เลยเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครเริ่มเขาค่ะเขาไม่อยู่กับเจนนี่คืออยู่กัน2คนในที่พักหรือว่าอยู่กับครอบครัวเจนคือจะมีบ้านสองหลังติดกันค่ะก็คือบ้านหลังนึงก็คือเป็นบ้านเปล่าที่พี่ชายซื้อไว้แล้วหลังนึงใครอยู่คะก็พ่อกับแม่อยู่ค่ะอ๋อก็คือเจนจะอยู่กับน้องเขาอีกบ้านที่บ้านหลังนั้นใช่ค่ะมันเลยเถิดคือบ่อยไหมบ่อยไหมก็ตั้งแต่ครั้งแรกก็มีมาเรื่อยๆเลยค่ะได้คุยกันไหมสถานะเราคืออะไรเราไม่คุยเรื่องสถานะค่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะถ้างั้นแปลว่าเขาชัดเจนแล้วเราชัดเจนไหมล่ะเราก็ชัดเจนเราก็จริงๆเราก็อยากจะอยู่ไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางครั้งเขาก็ยังคงกลับมาหาเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาต้องอยู่กับเจนไปถึงเมื่อไหร่คะก่อนที่แม่เขาจะมาเนี่ยคือตอนนี้เขามาแล้วเขาก็ไว้วางใจให้เราดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องย้ายไปอยู่กับเขาหาบ้านแล้วก็ดูแลระหว่างที่แม่เขากลับไปรอบนึงเพราะว่าตอนเนี้ยก็เหมือนกับว่าน้องจะเรียนที่นี่โอ้โหชอบเขาไหมชอบค่ะตอนนี้ยังตัดไม่ได้ถ้าให้ตัดตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อะมันจะรู้สึกแบบไม่อยากสูญเสียประมาณนั้นนะคะแล้วเขาชอบเราไหมเขามาอยู่ด้วยทุกวันเลยสรุปนะเจนอยากหยุดหรือเปล่าเอางี้ก่อนก็ยังค่ะถ้างั้นเจนไม่อยากหยุดแต่ว่าเรารู้ใช่ไหมว่ามันต้องหยุดใช่ค่ะมันต้องหยุดสักวันหนึ่งคือมันแบบเรารู้ตัวค่ะแต่ว่าเราทำไม่ได้เจนทำไม่ได้ในความรู้สึกหรือทำไม่ได้ในยังไงเราทำไม่ได้ในความรู้สึกมันทำไม่ได้ในความรู้สึกค่ะใช่โอเคตัวเขาก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเขามีการพูดความในใจไหมว่าเขาแบบ love you หรืออะไรแบบใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยเขาก็บอกนะว่าถ้าวันหนึ่งเขามีแฟนเราอาจจะต้องหยุดนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ถามว่าอยู่จะมีแฟนหรอเขาก็เงียบแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้มันเริ่มเพราะคือเรา ยังไงเราตกหลุมรักหรือเราผูกพันหรือคิดว่าน่าจะผูกพันมากกว่าค่ะเพราะว่าต้องเล่าก่อนเลยว่าคือเขาไม่ค่อยมีที่พึ่งอะอยู่ต่างประเทศเขาเป็นลูกครึ่งเอเชียเนาะหนึ่งเลยคือเขาจะโดนบูลลี่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในสังคมพ่อแม่เขาก็แยกทางกันอะไรเงี้ยค่ะเขาจะโตมาโดยอยู่กับพ่อเขาซึ่งเขาจะสอนอะไรที่มันแบบผิดนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแม่เขาก็แบบอยากให้ลูกเขาดีขึ้นทรีตดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือสภาพจิตใจเขาดีขึ้นจากตอนแรกมากๆตอนที่เขามาถึงใหม่ๆคือแววตาหรือว่ารอยยิ้มแล้วเขาก็คือเศร้าแล้วก็ไม่มีความสุขเลยหนึ่งคำถามที่อยากจะถามพวกพี่คือหนูควรจะต้องหยุดตอนนี้เลยไหมหรือว่าแบบ
เหมือนเราให้มันเจ็บกว่านี้ไหมเลยหรือคือจัดการความรู้สึกกับตัวเองยังไงถ้าถามว่าหนูควรหยุดไหมอ่ะพี่ว่ามันชัดเจนอยู่แล้วพี่คิดว่าเราควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอในชีวิตซึ่งการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องก็คือการเลือกไม่ทำสิ่งที่ผิดจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพี่คิดว่าเจนกำลังพยายามปลอบประโลมใจตัวเองทั้งที่ลึกๆเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเคลื่อนตัวกันไปที่ไม่เห็นปลายทางอะแล้วก็มันไม่ใช่ผิดแค่ความไม่เหมาะสมธรรมดานะมันผิดแบบที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่ความรู้สึกเพราะว่าถ้ามันเกิดพลาดขึ้นมามันจะทำให้เกิดความบกพร่องทางพันธุกรรมทางโครโมโซมอะไรคืออ่ะแล้วเราก็จะมาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหนูป้องกันคือสุดแท้แต่นะมันก็เป็นแค่คำอธิบายแต่ท่านนิเชิงตรงนั้นเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าคนสองคนนี้ไม่ควรอยู่ด้วยกันโดยมีเพศสัมพันธ์ยึดโยงซึ่งถ้ารู้อยู่แล้วว่าจุดจบคือเป็นแบบนั้นเนี่ยพี่เลือกถ้า sooner or later พี่เอา sooner ตลอดเลยอ่ะพี่ไม่เอา later พี่รู้สึกว่าเสียเวลาแล้วมันต้องลดลำดับให้ได้ถ้าสมมติเราอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่ามันเสี่ยงเราไม่จำเป็นต้องรับหน้าที่นี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าเราดูแลน้องด้วยสิ่งนี้เขาก็ไม่ให้เราดูแลอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่า must หรือฉันไม่มีทางเลือกเรามีทางเลือกพี่ว่าเจ็บตอนนี้ดีกว่าเพราะมัน3เดือนอย่างน้อยพี่ว่ามันน่าจะยังอยู่ในกล่อมๆระหว่างความหลงซึ่งถ้าความหลงบวกกับความผูกพันไปนานๆมันอาจจะเป็นรากฐานของความรักที่เราจะถอนตัวลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถลดความเสี่ยงโดยการลดความผูกพันลงได้และโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับใครซ้ำๆมันจะกลายเป็นความรักได้ซึ่งมันไม่ควรในทุกรูปแบบสิ่งที่ถูกต้องบังเอิญมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจไงใจอ่ะบอกให้เลิกตอนนี้มันเลิกไม่ได้หรอก3เดือนโคตรหลงเลยอ่ะแต่พี่จะเรียกความสัมพันธ์นี้ว่ามันถ้าไปต่อมันมีความชิบหายในความสัมพันธ์นี้สูงมากๆเจนโตกว่าความยากต้องอยู่ที่เจนอ่ะเจนต้องเด็ดขาดอ่ะเอาอะไรกับเด็ก16อ่ะแล้วเด็ก16มันก็ชัดเจนของมันนะว่าเดี๋ยวมันมีแฟนนะเขาก็พูดออกมาเลยเขาพูดแล้วนะว่าเดี๋ยวเขามีแฟนเขาต้องมีแน่ๆแล้วเจนดันไปถามอีกว่าเธอจะมีแฟนด้วยเหรออ้าวนี่คือเรากำลังจะไปครอบความเป็นเจ้าของเขาอีกและไม่ใช่แค่ผิดถ้าเรียกว่าแบบผิดผีผิดอะไรเงี้ยจริงๆถ้าจะพูดนี่ผิดกฎหมายด้วยนะเจน16นะตอนนี้หนูมีอะไรกับผู้ชายอายุ16นะหนูผิดทุกรูปแบบเลยแบบแม่เขารู้นี่หนูโดนจับเลยอ่ะหนูต้องพูดกับเขาเลยว่าโอเคนะวันนี้จะทำหน้าที่เป็นพี่สาวแล้วเพื่อให้รู้สถานะของแต่ละคนแล้วหนูต้องเด็ดขาดหนูจะเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้แล้วโอนอ่อนผ่อนตามไม่ได้เพราะเด็ก16เขาเอาผลประโยชน์ตัวเขาแล้วก็วุฒิภาวะเขาต่ำกว่าเราฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนขีดเส้นชีวิตแล้วว่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้แล้วเราจะหยุดตรงนี้แต่ทีนี้โอเคมันพลาดไปแล้วมันพลาดไปแล้วก็คือไม่พูดถึงอดีตแล้วอะแต่ณวันนี้ปัจจุบันเจนสามารถทำให้มันถูกต้องได้แล้วเดี๋ยววันที่เขามีคนอื่นหรือเขาเล่นแอปแล้วเจอใครสักคนนึงอะเจนจะน้ำตาตกนะรอวันที่เขามาบอกเลิกเจนอะคือแค่คิดมันก็ตกแล้วค่ะหนูพยายามที่จะทำใจจากจุดนี้มากๆเลยมันเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้เมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นผิดมันผิดไปตลอดไงต้องคิดแล้วว่าเราจะเริ่มแก้มันให้ถูกต้องได้เมื่อไหร่เร็วที่สุดยิ่งเซฟตัวเราเองที่สุดบอกเลิกเขายังรู้สึกดีกว่ารอให้เขามาบอกเลิกโดยการเขามีคนอื่นนะอย่าให้ถึงวันนั้นเลยในฐานะที่โตกว่าเจนต้องเป็นคนแก้เชือกอันนี้ปมที่ผูกไว้มาจากตัวเองการที่หนูบอกว่าเขาดีขึ้นเหมือนหนูจะรู้สึกว่าเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างหนูกับเขาอะพี่แค่จะบอกว่าเขาก็จะดีขึ้นได้ถ้าหนูเป็นแบบนี้โดยไม่มีความรู้สึกเชิงชู้สาวเกิดขึ้นอะพี่เห็นด้วยว่าหนูไม่ต้องเอาตัวเองอะไปรับผิดชอบเขาขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้พี่แค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูพยายามจะหาเหตุผลที่แบบความชอบธรรมที่หนูจะได้อยู่กับน้องเขาไปตลอดในการดูแลในการอยู่บ้านเดียวกันแล้วมันจะทำให้หนูยากที่จะตัดใจออกมาแต่จริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นเขาอยู่นี่แต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังมีหนูและมีครอบครัวหนูที่ยังเป็นญาติเขาฝั่งนี้เขาไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวในประเทศที่เขาไม่มีใครเลยจริงเข้าใจในมุมนี้ปะคะเรายังดูแลเขาได้อย่างที่เราแบบเท่าที่เราจะดูแลได้โดยที่ไม่มีเส้นขีดชัดเจนว่าเราคือญาติของเขาที่แม่เขาฝากมาให้ดูแล
พี่คิดว่าถ้าเจนปล่อยให้เรื่องแบบนี้นี่3เดือนนะเจนยังเป็นขนาดนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆความรู้สึกที่มันจะมากขึ้นความเสี่ยงที่มันจะเกิดความเสียหายที่ควบคุมไม่ได้อีกเต็มไปหมดที่มันจะเกิดขึ้นเจนนึกสภาพนะวันที่คุณน้าเจนรู้เรื่องจริงขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจนและลูกเขาอะบ้านนี้จะเละเทะจะแตกขนาดไหนเจนต้องคิดสิ่งเหล่านี้แล้วพี่ว่าถ้าเจนรู้สึกว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกับเจนและคนรอบตัวขนาดไหนเจนก็จะทำได้เองคือผมไปมีอะไรกับน้องแฟนครับเจนอายุเท่าไหร่เนี่ย17ครับโอ้โหแฟนอายุ28ครับแล้วน้องของแฟนอายุเท่าไหร่26เป็นผู้หญิงใช่มั้ยทั้งคู่เลยเป็นผู้ชายครับทำไมมันถึงไปผิดพลาดไปมีอะไรกันได้ย้อนกลับไปที่แล้วคือเจอน้องชายเขาครั้งแรกครับแล้วตอนนั้นคือผมกับแฟนยังไม่ได้เป็นแฟนกันคือแล้วเราชอบน้องเขามากแต่คือแบบเก็บไว้ตอนสิ้นปีครับก็คือตกลงเป็นแฟนกันก็มาเรื่อยๆครับจากนั้นเพิ่งผ่านไปเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยครับก็คือได้เจอน้องเขาอีกรอบหนึ่งประมาณ4โมงแฟนผมก็ออกไปทำงานแล้วเหลือผมกับน้องชายกัน2คนตอนแรกอ่ะคิดว่าทำไมเขาถึงเอาน้องมาวันนี้ปกติไม่เคยเอาน้องมาเลยแล้วคิดว่าเขาจะยื่นบททดสอบอะไรให้เราหรือเปล่าเราก็อย่าเพิ่งทำอะไรถ้าสมมติว่ามันได้ทำจริงปุ๊บถ้าเราไม่ได้เริ่มก่อนเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเขาได้อะไรเงี้ยครับเล่นเกมกับเขาไปสักพักนึงพวกเอาวีเขาเล่นกันเสร็จเขาก็นอนครับผมก็ยังไม่นอนผมก็เลยคิดว่ามันอยู่กัน2คนเนี่ยถ้ามันมีโอกาสมันจะได้ทำหรือเปล่าวะเนี่ยใจมีความคิดอยากจะทำตลอดเวลาไม่ผมกลัวว่าจะไปทำนี้ก็จะไปนอนด้วยความที่ว่ามันมีเตียงแค่เตียงเดียวผมก็อยากนอนเตียงเหมือนกันอ่ะพอนอนบนหมอนข้างนึงและอีกข้างนึงก็คือผมนอนแต่ผมไม่ได้นอนตรงหมอนข้างเขาคือผมนอนระหว่างช่วงเอวเขาลงไปครับไปเหลื่อมลงมาทำไมวะก็ไม่อยากนอนใกล้กันมากเนี่ยหนูไม่ใกล้หัวบนหนูไปนอนใกล้หัวล่างเหมือนแบบว่าพลิกตัวกันไปพลิกตัวกันมามันใกล้กันอ่ะโดนกันใครเริ่มก่อนเขาเริ่มก่อนครับเขาเริ่มจากอะไรเอามือกดที่หัวค่อยๆดันลงมาตอนแรกผมนึกว่าเขาแบบละเมอแล้วก็เอามือมาพาดบนหัวไว้พอเขาเอามือดันหัวลงปุ๊บปากเราทำงานเลยเหรอลูกไม่เขาก็เริ่มออกแรงดันแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันค่อยๆมีแรงหัวเราก็เลยแบบลองตามเขาไปดิเขาจะทำอะไรก็ขยับท่อนขาส่วนตรงเอวเลยครับขยับเข้ามาข้างหน้าเลยก็ขยับถอยมาอีกผมก็อยากคิดว่าแบบเป็นแผนเขาหรือเปล่าอันนี้ยังคิดอยู่ยังระแวงอยู่ในเมื่อคิดว่าเป็นแผนเขาทำไมหนูไม่หุบปากผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวไม่หนูไม่ลุกไปฉี่ลุกไปอะไรก็ไหมไม่กลัวถ้าเราแบบไปเผื่อทำอะไรก่อนเงี้ยเขาจะไปบอกแฟนก็เลยต้องรอให้เขาทำให้เราให้เต็มที่สรุปเลยคืนนั้นมีอะไรกันมือเขาล็อกหัวผมแล้วอ่ะเอาเป็นว่าพี่เข้าใจเกมว่าเกมอยู่ในภาวะอึดอัดแล้วมันก็เลยต้องอ้าปากเลยต้องอ้าปากมันเผื่อครับมันเผื่อมันเป็นเผื่อมันสัญชาตญาณพอหลังจากเสร็จกิจแล้วเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันไหมหรือว่าต่างคนละแยกย้ายหลับเขาบอกว่าผมทำอะไรไม่ดีอ๋อทำเขามีอารมณ์อ๋อเหรอความผิดเราเองในใจว่าให้กูนอนตรงข้างแคบๆตรงเนี้ยจบแล้วเหรอวะผมก็ถามเขาว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเขาต้องเงียบไปสักพักบอกว่าขอโทษลืมเรื่องคืนนี้ไปได้ไหมแล้วเราลืมได้ไหมเออเรียบอกว่าติดใจผมอ่ะเคยชอบเขาไปแล้วไงแต่ว่าแบบปลื้มอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคิดถึงเขายิ่งชอบเขาใช่ครับแล้วตอนนี้คือแฟนเรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับแล้วแฟนเราเป็นคนดีไหมโอ้โหค่อนข้างศาสนาเลยจากที่เป็นแบบพี่น้องกันปกติชวนเล่นเกมเนี่ยคือเขาไม่คุยไม่อะไรเลยผมก็รู้สึกดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นกลับไม่ดีที่เราทำไปมันแบบมองหน้ากันไม่ติดเงี้ยครับเขาถึงบอกว่าให้คิดก่อนทำอารมณ์ชั่ววูบทำให้เราขาดสติวันนี้เกมแรกมันไปแล้วปัญหาของเกมในวันนี้เกมอยากจะคุยกับเขาอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคำตอบของพี่วันนี้คือไม่ได้แต่วันนั้นผมไม่ได้ทำก่อนครับไม่เกี่ยวว่าก่อนหรอกการกระทำของคุณมันเริ่มต้นไปแล้วคุณปฏิเสธก็ได้ไม่ต้องมีความคิดที่มันจะต้องกลับไปสารสัมพันธ์อะไรแล้วแหละภาวนาแค่ว่าเวลาผ่านไปเรื่อยมันอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่มันคงต้องใช้เวลาสักระยะใหญ่ๆเลยแหละแล้วถ้าเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเขากับพี่เขาจะมองหน้ากันยังไงอันนี้แรงกว่าอีกคนที่เราแอบปลื้มแล้วเราได้มีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างมันไม่มีทางหรอกที่ความรู้สึกนั้นจะลดลงอ่ะพอได้แล้วแหละครับเขาก็กลับไปอยู่ๆแฟนก็พูดคือไม่ชอบเลยถ้าสมมติว่านอกใจนี่คือบทเรียนของคนที่ทำผิดเกมไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเราจะรู้สึกหน่อยไปหมดแล้วเรารู้สึกไอ้เหี้ยหมายถึงกูป้าว้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนเลยจงรับมันให้ได้
แล้วจงเอาตัวรอดให้ผ่านไปให้ได้แล้วกันนี่คือความอึดอัดที่เกมต้องเจอครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่พี่อยากจะให้หนูปรับความคิดนิดนึงนั่นก็คือเรื่องที่ว่าหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนและหนูจะไม่ผิดแบบนี้หรอมันไม่ใช่นะลูกเรื่องราวไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเริ่มก่อนหรือว่าใครเริ่มหลังการที่หนูไปมีอะไรกับคนอื่นแม้จะภายนอกก็ตามมันก็เป็นการที่หนูนอกใจแฟนไปส่วนนึงแล้วดังนั้นน่ะหนูต้องรู้อยู่แก่ใจว่าถึงใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลังก็ตามเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ผิดผิดคือผิดไม่มีก่อนหลังถ้าคุณยังไปวุ่นวายกับเขามีโอกาสเสี่ยงที่คุณจะเสียพี่เขาไปด้วยทำดีเป็นการทดแทนเพราะถ้าเกิดวันนึงที่น้องเขาสารภาพปุ๊บเขาจะมองย้อนดูความดีความเลวว่ามันลบล้างกันได้ไหมจำไว้ว่าไม่ว่าเรามีแฟนเป็นใครก็ตามเราต้องไม่นอกใจคือหนูกับแฟนนะคะคบกันมาประมาณปีกว่าๆแฟนอายุ25ค่ะแล้วหนูกับแฟนเนี่ยคือแต่งงานกันแล้วนะคะพี่ตอนแรกอ่ะคือเขาก็ปกติดีอะค่ะพี่1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มมีพฤติกรรมแบบแปลกๆอะพี่แบบว่าเราเลิกงานมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เหนื่อยอะเราก็นอนพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามาเข้าห้องน้ำเนี่ยคือเขานอนดูหนัง18บวกอะพี่ดูทุกวันเขาก็เริ่มแบบมาพูดกับหนูบอกว่าเธอเวลาเรามีอะไรกันอย่างเงี้ยแบบเขาจะขอหนูว่าถ่ายคลิปพอถ่ายคลิปปุ๊บหนูไม่ยอมหนูบอกว่าไม่โอเคนะเขาก็เลยบอกว่าขอโหลดเอซ่าได้ไหมคือโหลดแอปมาแล้วตั้งกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ซึ่งหนูก็ไม่ยอมอีกจุดนึงอะพี่ที่แบบว่าคิดว่ามันเริ่มไม่โอเคแล้วเขาเริ่มไปดูทวิตเตอร์แบบว่าด้านมืดแต่เขาจะดูแบบแม่ไม้สาวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนูลืมบอกไปว่าพ่อหนูเพิ่งเสียไป3ปีค่ะพี่แล้วแม่หนูเป็นแม่ไม้แล้วมันมีครั้งนึงที่แบบว่าเรากำลังฟิชเชอริ่งกันนะคะพี่เขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าเธออยากให้แม่แบบมาร่วมในครอบครัวได้ไหมแต่เขาไม่ได้ใช้คำตรงๆเขาจะพูดเหมือนอ้อมๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะแม่บีอายุเท่าไหร่คะแม่หนูอายุเข้า47ค่ะบีแล้วทีเนี้ยเข้าไปอ่านเรื่องเสี่ยวแล้วเขาก็เอามาให้หนูอ่านชอบแนวอะไรก็เลยพูดไปว่าเออแนวครอบครัวหลังจากนั้นมาหนักเลยพี่พอมีอะไรกันครั้งหลังปุ๊บเขาพูดเลยกลับบ้านไปจะไปอย่างนี้กับแม่เธอนะหนูช็อกเลยพี่แล้วหนูก็คือมีอะไรกันอยู่นี่แหละหนูก็ถีบเขาออกไปเลยหนูก็บอกว่าหนูไม่โอเคหนูร้องไห้เลยแล้วแบบหนูทำอะไรไม่ถูกเลยพี่เขาบอกว่าแค่พูดให้มีอารมณ์เฉยๆแต่มันไม่ใช่ครั้งเดียวไงพี่คือหนูเคยพูดไปแล้วว่าทำไมต้องพูดว่าเป็นแม่หนูทำไมไม่พูดว่าเอออยากมีอะไรกับแม่เธออะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นหนูก็ยังไม่ได้แบบอะไรกับเขาเลยไม่ได้มีอะไรกันเลยแล้วตัวเขาก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมทำทุกอย่างให้เหมือนปกติใช่ค่ะคือกลับบ้านไปเขาก็ปกติกับแม่หนูเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหนูคนรู้สึกว่าเขาพูดเล่นพูดให้เกิดอารมณ์หรือว่าเขารู้สึกจริงๆพี่ยังไม่อยากให้ไฟนอลหรือว่ามีลูกกับผู้ชายคนนี้ทุกครั้งขอให้ป้องกันไปก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความคิดหรือความต้องการของเขากับเรื่องอย่างว่ามันจะพัฒนาไปทางไหนคือเขายังไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบจะแจ้งสำหรับพี่มีเรื่องเดียวใช่ไหมที่เรารู้สึกไม่พอใจเขาใช่ค่ะเรื่องอื่นเขาก็ปกตินะคะพี่เขาก็โอเคทุกอย่างแต่ถ้าเขายังทำอีกแปลว่าตอนนี้เขาหมกมุ่นและฝักใฝ่ทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเรายังจะเอาผู้ชายคนนี้ไว้ไหมถ้าจะให้แนะนำบีก็ต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่เขาทำหรือแสดงออกมามันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือมันเป็นความหมกมุ่นในด้านนี้แบบจริงๆคือไม่พูดไม่ได้ไม่งั้นไม่มีอารมณ์โดยทั่วไปผู้ชายเวลาดูคลิปอะไรพวกนี้มันก็จะดูไปเรื่อยอ่ะคือถ้าเขาเปลี่ยนหรือเขาเลิกได้พี่ถือว่าไม่ผิดปกติบีลองสังเกตพฤติกรรมเขาดูต่อแล้วกันพี่ก็แนะนำว่างั้นเดี๋ยวไปรอผลของมันก่อนเพราะบีได้ตัดสินใจทำไปแล้วคือพูดกับเขาแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าทำถูกต้องแล้วว่าเธอมันไม่โอเคจริงๆลองชั่งใจดีๆแล้วเราอยากให้คนแบบเป็นพ่อของลูกเราไหมหรือถ้าวันนี้ให้โอกาสเขาแล้วให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนเขาจะไปปรึกษาคุณหมอเขาจะไปจัดการความคิดยังไงก็ได้ถ้าบีให้เขาไปต่อผลทางข้างหน้าก็คือไกลนะที่จะต้องเดินไปด้วยกันเรื่องบางเรื่องแค่คิดแม่งก็ผิดแล้วหนูอ่ะมีแฟนแต่ว่าแฟนหนูไม่ใช่ผู้ชายเป็นทอมหนูกับแฟนก็คบกันมาสักระยะหนึ่งอะค่ะประมาณ 2-3 ปีแล้วเมื่องานสงกรานต์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหนูก็ได้มีโอกาสได้ไปบ้านแฟนที่ต่างจังหวัดเขากินเหล้าเฮฮากันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หนูเริ่มรู้สึกมึนแล้วหนูก็จะไปเข้าห้องน้ำแต่คือตัวห้องน้ำอะมันจะอยู่ห่างจากบ้านนิดนึงพอหนูเข้าห้องน้ำเสร็จหนูก็เปิดประตูมาหนูก็เจอพี่ชายเขาอยู่หน้าห้องน้ำหนูก็เดินสวนจะออกไปแต่เขาก็ดึงหนูมาแล้วเขาก็ผลักหนูไปตรงกำแพงแล้วอยู่ดีเขาก็มาสารภาพหนูว่าเขาชอบหนูโน่นนี่นั่นจะลวนลามหนูให้ได้อะค่ะเขาเมาปะคะเขาบอกว่าเขาไม่เมาแต่เขาดื่มนะใช่ค่ะเขาดื่มนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างเรากับพี่ชายไหมหรือว่าเคยเจอกันมาก่อนแล้วเคยเจอกันมาก่อนแล้วค่ะแต่ว่าก็เหมือนญาติแฟนเจอกันทั่วไปอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าคือก่อนนั้นเนี้ยก็ไม่ได้เจอกันแบบถึงขั้นดื่มอะไรกันอย่างนี้ค่ะแล้วมันไปถึงขั้นไหนเกือบค่ะพี่คือเขาถึงพยายามแบบเอานิ้วเข้ามาของหนูแล้ว
อีตรงนั้นของเขาก็โดนน้องหนูแต่คือเขายังไม่ได้ถอดออกมานะคะแล้วคือตอนนั้นอะแฟนหนูก็สงสัยว่าทำไมหนูไปเข้าห้องน้ำนานแฟนก็เลยเหมือนตะโกนเรียกพอตะโกนเรียกปุ๊บทุกอย่างก็จบเขาก็เดินออกไปเลยแล้วคือแต่คือตอนนั้นหนูกำลังอึ้งอยู่ว่าแบบคือจะยังไงดีคือถ้าหนูออกไปนะตอนนี้แฟนต้องสงสัยว่ามาทำอะไรตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ห่างจากห้องน้ำสักนิดนึงเรามีการขัดขืนไหมตอนที่เขาผลักเราเข้ากำแพงอะหนูขัดขืนค่ะพี่แต่คือพี่ชายเขาสูงแบบ170-180อะแล้วเป็นผู้ชายกล้ามโตตอนเช้าก็หนูก็รู้สึกแบบไม่รู้ว่าจะมองหน้าพี่เขายังไงคือไม่รู้ว่าเมื่อคืนเขารู้ตัวไหมก็กินข้าวโต๊ะเดียวกันเนี่ยค่ะพอหนูไปเก็บจานจะล้างจานเขาก็เดินตามหนูมาแล้วเขาก็สะกิดเขาก็บอกว่าแล้วจะกลับยังไงหนูก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวกลับกับแฟนหนูอะไรอย่างเงี้ยได้กลับกับน้องเขาเขาก็ไม่กลับคันพี่หรอเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านก็ได้นะตอนจากนั้นแยกย้ายกันแล้วสุดวันนั้นก็คือหนูกลับกับแฟนหนูพอหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้เจอเขาอีกเราไปบ้านแฟนอันนี้คือบ้านที่กรุงเทพนะคะพอหนูอาบน้ำเสร็จพี่ชายเขาก็มาดักรอหน้าห้องน้ำบ้านแฟนที่กรุงเทพก็อยู่กับพี่ชายเหรอใช่ค่ะแล้วพอตอนนี้หนูก็ตกใจหนูก็แกล้งทำเสียงตกใส่ในห้องน้ำแฟนหนูก็เลยออกมาแต่คือพอออกมาพี่ชายเขาก็เหมือนคงรู้ตัวทันมั้งเขาก็ทำเป็นแบบมาเปิดน้ำตัวในตู้เย็นมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูอยากจะบอกเรื่องนี้กับแฟนหนูนะแต่กลัวว่าเขาจะไม่เชื่อถ้าเขาเชื่อแล้วเขาต้องมีปัญหากับพี่ชายเขาก็ไม่ดีอีกใช่แล้วคือถ้าหนูจะปล่อยผ่านไปก็ไม่ดีคือหนูก็อึดอัดด้วยหนูเขามีแฟนนะคะแต่ว่าแค่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นพี่บอกแฟนจะบอกแฟนว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่าเพิ่งไปพูดกับพี่ถ้าไม่เชื่อในสิ่งที่ซาร่าพูดให้จับตาดูพี่ตัวเองเอาไว้เพราะว่าซาร่าอยู่ในภาวะเสี่ยงถูกข่มขืนนะลูกแล้วถ้าเกิดบอกปุ๊บแล้วเขาจะทะเลาะ กับพี่เขาแฟนเราก็ต้องย้ายออกมาแต่ถ้าแฟนเราเลือกครอบครัวเขาซาร่าก็เทแฟนเลยเพราะชีวิตเราสำคัญแต่ถ้าสุดท้ายพูดแล้วยังมาแบบรุ่มร่ามกับเราอีกไม่ปลอดภัยอีกซาร่าไม่ต้องเข้าบ้านนั้นอีกเลยให้แฟนเป็นฝ่ายมาหาเราต่อให้เราจะคบกับคนนี้เป็นนานแสนนานก็ตามนะแยกครอบครัวออกมาก็คือให้รู้ไปเลยว่าฉันไม่เอาพี่เธอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหนูก็แบบไม่ไปบ้านเขาอีกเลยอ๋อปกติเขามาบ้านเราไหมปกติแฟนหนูก็มาบ้านหนูอยู่แล้วค่ะอ๋องั้นเธอเปลี่ยนเลยให้เขามาบ้านเธอเลยไม่ต้องไปบ้านเขาอีกแต่ถ้าเขายังแบบจะต้องมาบ้านเขาค่อยบอกความจริงกับเขาก็ได้นะแฟนของเราเขาคือคนของเราจริงๆเขาต้องฟังเราเอางี้ถ้าเรามีเรื่องคอขาดบาดตายมาเล่าเธอจะเชื่อเราไหมเธอคิดว่าเราเคยโกหกเธอไหมเรามีเรื่องนึงที่เราคิดมานานว่าเราอยากจะเล่าเธอจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ของเราเลยจริงจังไปเลยครับคุณซาร่าเราก็ถามหน่อยตรงๆถ้าสมมติว่าวันนี้คุณซาร่าโทรไม่ติดคุณซาร่าจะทำอย่างไรก็คงปล่อยผ่านไปอะค่ะโอ้นี่แหละคือหนูกลัวว่าจะลามไปถึงแม่เขารู้ด้วยแล้วจะกลายว่าแม่เขาจะเกลียดหนูหรือเปล่าขอให้มันเป็นเคสอุทาหรณ์สำหรับเด็กผู้หญิงมากมายทั้งหลายแล้วกันคุณกำลังต่อกรกับคนที่เป็นสัตว์ร้ายถ้าคุณไม่บอกคุณไม่สู้สุดท้ายมันอาจจะสายเกินไปหลายๆครั้งมันเกิดขึ้นจริงๆที่แบบเนี้ยไม่บอกหรอกแล้วสุดท้ายเราก็ไปพลาดนึกออกไหมต่อไปนี้เราต้องสู้กลับบ้างเราต้องให้คนเลวไม่มีที่ยืนบ้างซาร่าเข้าใจไหมผู้หญิงคนไหนก็ตามบนโลกนี้ถ้าไม่ได้ยินยอมมึงไม่มีสิทธิ์ไปลวนลามเขาแม่ได้ยินคุยโทรศัพท์กับคุณพ่อแต่คุณพ่อลืมวางโทรศัพท์ได้ยินเสียงคุณพ่อสั่งสารแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เลื่อนไปก็มีอะไรกับผู้หญิงอีกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นคืนวันเสาร์เรื่องเกิดเหตุนะคะคุณพ่อเขาขอไปสังสรรค์กับเพื่อนๆเนี่ยนะคะตามปกติเขาปกติของคุณแม่คือเขาไม่โทรติดไม่โทรตามแค่จะถามว่าอยู่ไหนเมื่อไหร่จะกลับแค่นั้นค่ะแล้วคุณพ่อก็บอกเดี๋ยวกลับแล้วแล้วก็คุณพ่อก็คิดว่าคุณแม่เขาจะวางโทรศัพท์แล้วคุณพ่อเขาเมาด้วยหลังจากนั้นคุณแม่เขาก็แอบฟังว่าเขาคุยอะไรกันในโรงสนทนามีใครบ้างผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ฟังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถึงจุดนึงเขาได้ยินเสียงคุณพ่อกับผู้หญิงคนนั้นมีอะไรกันหมายถึงว่าบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้และเสียงของผู้หญิงนะคะตอนมีอะไรกันมันออกมาด้วยคุณแม่ก็ฟังจนถึงแบบว่าเขาเสร็จภารกิจการเขาไปส่งกันแล้วก็ถึงบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณแม่บอกว่าเขาไม่ได้ไปส่งถึงหน้าบ้านนะคะเขาเหมือนเขาตกลงกันว่าเขาจะไปส่งกันครึ่งทางอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่กลับมาบ้านนะคะคุณแม่เขาก็ได้เคลียร์ตรงนั้นเลยคุณแม่เขามีสติแต่คุณพ่อไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรออกไปบ้างจนคุณพ่อได้หลับและตื่นมาแต่คุณแม่เขาไม่ได้หลับเขาก็ตื่นตายอะค่ะเช้ามาเขาก็โทรหาหันแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่วนนี้ก็โทรหาคุณพ่ออีกทีนึงว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงทำแบบนั้นลงไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ปฏิเสธนะคะเขาบอกว่าเขาเมาอารมณ์ชั่ววูบมันติดตรงที่ว่าเขาไม่ได้ป้องกันด้วยอ๋อ
ผู้หญิงคนนี้ซื้อบริการมาหรือเป็นผู้หญิงที่คบกันหรือยังไงคะเหมือนในวงต่างๆอ่ะเขามาเป็นเพื่อนกับผู้ชายอีกคนนึงจากวงนั้นเขาก็ไม่ใช่คนไกลนะคะหมายถึงว่าก็เป็นคนที่แบบหมู่บ้านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีครอบครัวยังคะผู้หญิงเห็นคุณพ่อบอกแม่ว่าเขามีครอบครัวมีสามีมีลูกแล้วแต่ว่าตัวสามีของผู้หญิงคนนั้นเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดหนูก็เลยได้แต่โทรไปแบบถามว่าเป็นยังไงบ้างโอเคใช่ไหมหรือว่าตกลงแล้วเราจะทำยังไงกันอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เขาก็บอกว่าตอนนี้คือทำอะไรไม่ถูกเลยเขาค่อนข้างช็อกมากๆเพราะว่าเขาได้ยินทุกนิยบทที่เขาทำกันเนี่ยค่ะคำถามวันนี้ของนิคคืออะไรคะหนูจะตอบใครแน่ยังไงดีคะเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบไหนจะช่วยให้แกแบบดีขึ้นเพราะเหมือนตอนเนี้ยตอนคอวิดีโอคอค่ะเนี่ยเหมือนเขาดิ่งมากๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูเชื่อมันหนักไปช่วงนี้ก็ถ้าจากเดิมเป็นโทรก็ช่วงนี้ก็วิดีโอคอลหาคุณแม่บ่อยๆหน่อยจากเดิมโทรคุยกันอย่างเดียวไหมใช่ค่ะเพราะปกติเขาก็จะแบบโทรมาคุยกับหลานเนี้ยลองวิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยปลอบอกปลอบใจเวลามันได้เห็นหน้าเห็นตากันมันอาจจะส่งผลดีมากขึ้นอ่ะเรื่องราวมันค่อนข้างจะแรงมากอ่ะคืออย่างนี้ถ้าเราจะปลอบแม่เราก็ต้องเชื่อก่อนว่ามันคืออุบัติเหตุจริงๆอ่ะใช่ไหมมันคือความผิดพลาดมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความมึนเมาแค่ครั้งเดียวคืนเดียวคืนเปลี่ยวของพ่อแต่ส่วนตัวพี่เองยังไม่เชื่อแบบนั้นเลยไงพี่เลยไม่รู้ว่าจะปลอบแม่ได้ยังไงในเมื่อตัวพี่เองยังไม่เชื่อเนาะพี่อยากให้คนนี้จับเขาแยกกันก่อนไม่ต้องอยู่ด้วยกันใช่เพราะว่าเขาอยู่ด้วยกัน2คนถูกไหมใช่ค่ะคือในมุมว่าถ้าคุณแม่คุณนิกเหมือนไม่เคยรับรู้ไม่เคยระแคะระคายนะแล้วมาปั้งมาตอนอายุ69อ่ะพี่ว่าก็ช็อกอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยพี่ว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีอะไรมาดึงความสนใจเขาก็คิดแต่เรื่องนี้วนแหละถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาขนาดนี้ค่ะแล้วก็พี่ว่ามันต้องใช้เวลาสักพักเลยกับเรื่องนี้จนเขาตกตะกอนอ่ะพอเขาห่างแล้วเขาแยกกันออกมาใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นได้2ทางเลยคือเขาก็ตัดสินใจให้อภัยคุณพ่อหรือว่าเขาตัดสินใจที่จะแบบไม่เอาละเลิกกันซึ่งไม่ว่ายังไงพี่ว่าที่คุณนิกจะทำได้ดีที่สุดคือน่าจะทำให้เขาเห็นว่าไม่ว่ามันจะหัวหรือก้อยอยู่ต่อหรือเลิกคุณแม่จะมีคุณนิกอยู่ด้วยพร้อมซัพพอร์ตส่วนคุณพ่อไม่มีอะไรเลยค่ะพี่ว่าก็ต้องให้เขายอมรับอะว่าไม่ว่าคุณแม่จะเลือกซ้ายหรือขวาคุณพ่อก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากก็จะต้องยอมรับมันอะตัวต้นเหตุก็คือคุณพ่อนะคะสร้างความกลัวให้คุณพ่อหน่อยการที่ไม่ป้องกันอะพ่อรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแชร์ตัวอย่างต่างๆเลยค่ะที่แบบผิดพลาดกันในครั้งเดียวแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนทางชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกพ่อเลยว่าอีก3เดือนพ่อต้องไปตรวจนะถ้าเกิดว่าพ่อไม่เป็นถือว่าพ่อโชคดีมากๆฉะนั้นพ่อจงรักษาความโชคดีนี้เอาไว้พอวันนี้พ่อเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพ่ออาจจะเสียแม่ไปด้วยหรือตอนนี้พ่ออาจจะเสียไปแล้วก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูแลรักษาสุขภาพตัวเองรักตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยแล้วก็คุยกับคุณแม่บ่อยๆค่ะคิดว่าแยกตอนนี้น่าจะดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ตัดสินใจจะเป็นคุณแม่ค่ะว่าจะอยู่หรือจะไปเพียงแต่ณตอนนี้เราดึงคุณแม่ออกมาก่อนให้คุณแม่แบบตกตะกอนทางด้านความคิดความรู้สึกก่อนว่าเราจะลองให้โอกาสพ่อสักครั้งไหมแล้วถ้าเขายังมีครั้งหนึ่งอ่ะเราค่อยเลิกอาจจะทำส่วนที่สัญญากันระหว่างเรากับพ่อคือพี่คิดว่าแม่ก็ไม่ง่ายที่จะเลิกกับพ่อเหมือนกันนะคะยกเว้นถ้าแม่ตั้งใจเดี่ยวๆเลยว่าไม่ฉันจะเลิกอันนี้ค่อยซัพพอร์ตทางคุณแม่เลยแล้วก็พยายามคุยกับคุณพ่อว่าแบ่งสมบัติอะไรยังไงว่าไปให้คุณพ่อยอมรับว่าทั้งหมดก็คือมันมาจากความผิดคุณพ่อเองเอาทีละสเต็ปก่อนค่ะตอนนี้ฮีลใจคุณแม่ก่อนแล้วก็สร้างความกลัวให้คุณพ่อไปก่อนเพื่อให้คุณพ่อแบบอย่าทำผิดอีกเพราะสิ่งที่พ่อจะสูญเสียตามมามันจะเยอะมากคำถามของหนูคือหนูแบบอยากได้วิธีปรับ mindset อะค่ะหรือว่าจะทำตัวยังไงกับพ่อที่คุยกับคนอายุเท่าเราโดยที่มีแม่เป็นอัลไซเมอร์อะค่ะคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ระยะไหนคะหมายถึงว่าอาการคุณแม่เป็นยังไงคะน้องตองอาการคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะค่ะก็คือก็คุยรู้เรื่องแต่ว่าจะตอบโต้ไม่ค่อยได้แบบไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงเขาก็จะคอยหัวเราะอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราถามว่าจำได้ไหมเขาก็จะจำได้แต่ถ้าถามว่าชื่ออะไรเขาก็จะบอกไม่ถูกอะค่ะในเรื่องของคุณพ่อล่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับน่าจะช่วงประมาณเริ่ม2ปีก่อนนะคะที่เหมือนคุณพ่อเขาเริ่มติดมือถือติดสื่อโซเชียลอะค่ะครับแล้วก็ไปเจอแอปหาคู่แล้วก็เหมือนเริ่มติดแล้วก็โดยที่มีเพื่อนแบบเป็นหัวเดียวกันนะคะแบบว่าคอยแนะนำหากันว่าคนนี้ดีนะลองคุยกับคนนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็เหมือนก็คุยกันเรื่อยมาแล้วก็มีออกไปข้างนอกบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะมันมีอะไรที่แบบทำให้เกิดหายนะของครอบครัวไหมมีไหมคะพ่อเขาจะเป็นคนถือเงินนะคะอยู่แล้วถามว่ามีให้ไหมก็อาจจะมีให้บ้างโอนเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าหอพักที่อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบฐานะของที่บ้านเท่าไหร่เพราะว่าแยกกระเป๋ากันอันนี้คือตองคาดว่าหรือว่ารู้ว่าคุณพ่อก็ให้เงินจริงๆเห็นสลิปค่ะแล้วเขาดูแลคุณแม่ไหมคะคุณพ่อเนี่ยดูบ้างค่ะหนูก็จะดูแลค่ะตอนช่วงเย็นเพราะว่าตอนกลางวันจะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วธุรกิจส่วนตัวที่ว่านี้เนี่ยคือมีคุณพ่อเป็นคนดูแลด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะมีคุณพ่อด้วยค่ะหลักๆคือคุณพ่อคนเดียวเลยเป็นคุณพ่อหนูแล้วก็เป็นพี่ชายคนนึงอะค่ะพี่ชายรู้ถึงปัญหานี้ไหมคะรู้ค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนละแม่กับหนูอะค่ะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่หนูเป็นโรคซึมเศร้าด้วยอยู่แล้วอะค่ะแล้วคือหนูก็จะคอยระแวงแทนแม่อะค่ะประมาณแบบว่าคือเขาจะคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเครียดไปเองอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเป็นตองที่แบกรับเรื่องทั้งหมดเอาไว้ถูกไหมมันก็เลยมันหนักแล้วก็ใจก็ไม่อยากจะแบกแล้วใช่ไหมครับคือมันก็จะมีความคิดที่แบบแทรกเข้ามาเป็นแง่ลบนิดนึงตรงที่แบบว่าถ้าวันนึงแม่ไม่อยู่เราจะสบายขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ตองอยากจะถามอะไรพวกพี่ๆทั้ง3คนครับอยากได้แบบวิธีเปลี่ยนความคิดหรือว่าทำยังไงกับคุณพ่อลองคุยกับคุณพ่อหรือจะพูดยังไงดีอะค่ะเราแยกหลายๆส่วนก่อนนะส่วนแรกค่ะซึมเศร้าน้องก็ต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องของการกินยาให้ตรงเวลา อันต่อมาคือเมื่อกี้อย่างที่เติ้ลถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆประเด็นกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าวันนี้แม่ไม่อยู่แล้วอาจจะดีก็ได้คือหนูอาจจะอ่อนแอมาซะจนรู้สึกว่าตอนนี้หนูอาจจะอยากประคองหัวใจแม่นะคะแต่เรามายอมรับความจริงกันก่อนข้อนึงก่อนนะว่าคุณแม่อยู่กับพ่อมาโดยตลอดเขาก็เห็นความเจ้าชู้นี้มาโดยตลอดเช่นกันและถึงตอนนี้นะคะบางทีในเรื่องแย่มันก็ซ่อนเรื่องดีบางเรื่องไว้เช่นแม่เองอาจจะไม่ได้เจ็บปวดเท่าเดิมเพราะการรับรู้กับการเป็นอัลไซเมอร์ของคุณแม่เนี่ยการรับรู้ความเจ็บปวดตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับคนที่มีสติสัมปชัญญะเต็มร้อยคราวนี้มาอยู่ตรงเราที่พี่ถามเรื่องของว่าเอ๊ะกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเดียวกันหรือเปล่าเพราะพี่อยากให้เราก็ปกป้องสถานะการเงินของครอบครัวด้วยยิ่งถ้าบังเอิญกิจการที่ทำอยู่ด้วยกันมีหนูมีพี่ชายแล้วก็มีคุณพ่อถ้าพี่ชายจะแบบไม่ได้ไปหืออือกับความดราม่าใดๆของพ่อแต่เราคงต้องคุยกันอย่างน้อยเราก็ต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งในการดูแลแม่ด้วยนะคะเพราะในที่สุดไม่ว่าจะยังไงเราจะดูแลแม่ให้เต็มที่ที่สุดด้วยมือของเราคือหมดเสียใจพี่ว่าหนูเสียใจอยู่หนูเสียใจที่เอ๊ะทำไมคุณพ่อถึงมีวิธีคิดหรือตรรกะการใช้ชีวิตแบบนี้ล่ะพ่อไปชอบคนที่อายุเท่ากับหนูเลยนะแล้วพ่อกำลังเอาเงินไปเปย์ตรงนั้นด้วยนะแต่นั่นแหละค่ะที่สุดแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ณวันนี้ถ้าหนูขอได้หนูคงอยากจะบอกให้พ่ออย่าทำแบบนี้เลยเพราะตอนนี้ทุกคนในบ้านทุกข์แต่ถ้าขอแล้วทำไม่ได้จริงๆวันนี้หนูก็แค่พ่ออย่าเอาแต่ความสุขตัวเองจนเบียดเบียนคนอื่นจนกระทั่งทำให้คนอื่นไม่มีความสุขกับชีวิตขนาดนี้ได้ไหมแล้วเราก็คุยเลยค่ะว่าตกลงธุรกิจที่เราทำอยู่คือต้องยังไงเพราะหนูคงต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งในการดูแลแม่ด้วยเช่นกันเพราะตอนนี้พูดตรงๆนะพ่อหนูฝากแม่ไว้ที่พ่อไม่ได้แล้วอะเพราะหนูไม่มั่นใจจริงๆว่าพ่อกำลังเอาหัวใจไปฝากไว้ที่คนนอกบ้านของเราขนาดไหนก็ดูแลท่านเต็มที่ทุกวินาทีในฐานะลูกที่ดีคนหนึ่งก็แล้วกันหนูจะไม่มีแรงดูแลปกป้องใครถ้าหนูยังไม่ดูแลตัวเองให้แข็งแกร่งพอพี่ว่ามันยากมากเลยนะกับการต้องดูแลคนป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์มันจะมีรายละเอียดต่างๆมากมายที่มันจะทำให้เราเครียดมันจะทำให้เราแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าพี่จะให้คำแนะนำของตองได้วันนี้พี่ก็คงอยากจะบอกตองว่าเรื่องคุณพ่ออ่ะพี่อยากจะขอให้น้องตองปิดตาข้างหนึ่งเลยมั้งหรือสองข้างไปเลยด้วยซ้ำถ้าสิ่งที่คุณพ่อทำมันไม่ได้กระทบกับครอบครัวแล้วก็เรื่องของคุณแม่ในเรื่องราวเนี้ยพี่ว่าทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่แล้วก็ตองเนี่ยคือทุกคนมีปัญหามีเรื่องรายล้อมไปหมดเลยซึ่งพี่อยากให้ตองอ่ะโฟกัสที่ตัวเองก่อนมันยากหลายๆเงื่อนไขที่ตองต้องเจอเพราะฉะนั้นถ้าตองป่วยด้วยเนี่ยตอนนี้มันเหมือนตองสุมอะไรหลายๆอย่างไว้ในหัวมากมายนะแล้ว
มันก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะโทษตัวเองในหลายๆเรื่องที่มันที่เรามีความคิดที่มันแวบขึ้นมาอะไรที่ตองปรึกษาพวกพี่น่ะเพราะฉะนั้นตองคือบุคคลอันดับแรกสำหรับพี่ที่อยากให้แบบดูแลตัวเองให้ดีก่อนกินยาหาคุณหมอมีอะไรลองปรึกษาคุณหมอดูเอาเรื่องทั้งหมดที่อยู่ในหัวเนี่ยเล่าให้พวกพี่ฟังแล้ววันนี้เนี่ยก็เอาไปเล่าให้คุณหมอฟังด้วยคุณหมอเขาคิดยังไงเนาะส่วนคุณแม่ถ้าเป็นไปได้ลองคุยกับคุณพ่อดูว่าลองให้คนมาดูแลอันนี้มันจะแบ่งเบาภาระได้เยอะมากเรื่องคุณพ่อพี่ฟังดูแล้วอยากจะให้ตองคิดอย่างนึงว่าในวันที่คุณแม่ยังไม่ป่วยอะก็เขารู้ดีนะว่าพ่อเป็นคนยังไงถูกไหมครับความเจ้าชู้ของคุณพ่อตอนนี้คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณแม่เท่าไหร่แต่มันกลับกลายเป็นปัญหาสำหรับตองซึ่งมันก็ย้อนกลับไปที่อาการป่วยของตองด้วยนั่นแหละ มันยากที่จะสลัดออกไปมันยากที่จะวางเอาไว้ไม่สนใจ แต่ถ้าวันนึงที่ตองแข็งแรงแล้วตองกลับมาดูตองอาจจะรู้ว่าคุณพ่อ60ละแล้วคุณแม่ก็ไม่รับรู้ในหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยเราเป็นเราเองหรือเปล่าที่แบกมันไว้แล้วมันก็เริ่มหนักแล้วมันก็เริ่มเจ็บปวดเองพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ